คุณเคยประสบปัญหาจำสูตรเลขไม่ได้หรือเปล่าบ่อยแค่ไหนที่เราเข้าห้องสอบไปแล้วทำไม่ได้แค่เพราะว่าเราลืมสูตรมันคงจะดีใช่ไหมครับถ้าเกิดสมองของเราอ่ะสามารถเสกสูตรที่เราต้องการจะใช้เนี่ยออกมาเมื่อไหร่ก็ได้สบายใจได้แล้วครับหลังจากที่คุณดูวิดีโอนี้เนี่ยการจำสูตรจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปในทันทีสูตรที่ผมเลือกมาในวันนี้3สูตรเนี่ยจะถูกฝังในหัวคุณแบบยังไงก็ไม่ลืมมาดูกันครับอย่างที่ว่าไปนะครับผมจะมาโชว์ให้ดูว่าไอ้สูตรเลขพวกนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงผมรับประกันเลยครับว่าเข้าใจง่ายมากแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้ส่งสูตรอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องจำให้ลกสมองแล้วครับเทคนิคที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ proof without word หรือก็คือการพิสูจน์ด้วยรูปภาพอย่างเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายประกอบเริ่มที่สูตรแรกนะครับเราเริ่มจากไอ้ขั้นบันไดสีขาวอันนี้เนี่ยมันก็คือ 1+2+3 บวกไปเรื่อยๆไปถึง n ใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือฝั่งซ้ายของสูตรเนาะเราจะโคลนมันออกมาอีก copy 1นะครับหมุนเสร็จแล้วก็แปะมันกลับเข้าไปเราจะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมที่สูง n แล้วก็กว้าง n บวก1ซึ่งก็ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ของไอ้ขั้นบันไดสีขาวอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมทั้งก้อนครับลองดูซ้ำอีกรอบนะครับมาถึงสูตรที่2นะครับก็คือคล้ายๆสูตรแรกแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นยกกำลัง2ไปดูครับเราเริ่มจากสี่เหลี่ยม 1:1 2:2 3:3 ไล่ไปเรื่อยๆก็คือฝั่งซ้ายของสูตรนะครับขั้นแรกเนี่ยคือเราโคลนออกมาเป็น3 copy ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาร์คสีของแต่ละบล็อกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียงบล็อกใหม่เอาสีเดียวกันมาต่อกันเป็นหอคอยได้แบบนี้ครับสเต็ปสุดท้ายเนี่ยคือเราเอาร่างโคลนที่เราเตรียมไว้ตอนแรกเนี่ยไปแปะเพิ่มด้านข้างจะเห็นว่าได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความสูงเป็น 1+2+3 ไล่ไปจนถึง n ซึ่งก็คือสูตรแรกที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ใช่ไหมส่วนความกว้างเนี่ยก็เท่ากับ 2n+1 จำนวนบล็อกทั้งหมดเนี่ยก็คือความกว้างคูณกับความสูงเนาะเสร็จแล้วก็เอามันมาหาร3เพื่อหักลบส่วนของร่างโคลนทิ้งไปก็จะได้ออกมาเป็นสูตรที่2ครับดูอีกรอบนะครับมาถึงสูตรสุดท้ายแหละก็คือยกกำลัง3นะครับมาดูกันเราเริ่มจากลูกเต๋าที่กว้าง 1-2-3 ไล่ไปจนถึง n ก็คือฝั่งซ้ายของสูตรนะครับเราจะเอามันมาหั่นเป็นแผ่นๆถ้าเกิดความกว้างของลูกเต๋าเป็นเลขคู่เนี่ยก็ให้หั่นแบ่งครึ่งแผ่นบนสุดด้วยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามันมาเรียงใหม่แบบนี้ได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กว้างยาวเท่ากับ 1+2+3 บวกไปจนถึง n ซึ่งก็คือสูตรแรกของเราสูตรเดิมเลยครับแทนค่ากลับเข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็นสูตรที่3ของเราครับลองดูเร็วๆอีกรอบนะครับเนี่ยแหละครับคือวิธีพิสูจน์หรือ derive สูตรทั้ง3สูตรนี้ซึ่งถ้าเกิดเราจำวิธีทำได้อะเราจะหยิบมาทำเองเมื่อไหร่ก็ได้จะในห้องสอบหรือที่ไหนก็ตามครับถ้าเกิดมีสูตรไหนที่อยากให้ผมหยิบเอามาอธิบายในคลิปถัดๆไปเนี่ยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับอ้อเมื่อกี้เนี่ยผมโชว์แค่เคสที่ n มันเล็กหน่อยเนาะไม่งั้นรูปมันก็จะออกมามองยากนิดนึงถ้าเกิดใครที่ยังไม่เชื่อไม่แน่ใจเนี่ยลองหยิบเอาไปวาดเองในกระดาษก็ได้ครับจะได้เห็นภาพแล้วก็จำได้แม่นด้วยครับSubscribe ด้วยนะครับ